ค่ะคนต่อไปเลยนะคะเชงคุณคบุ่ะตรกรนะคะเออไม่ได้เลยค่ะไม่นึเอกอพี่คุณนุชพี่คุณทัศนีค่ะอ๋อคุณทัศนีก่อนใช่ไหมคะค่ะคุณทัศคน่ีะนะคะเปิดไมค์เลยค่ะกดที่ไมค์หนึ่งทีค่ะคุณทัศนีอยู่ไหมคะได้แล้วค่ะเชิญค่ะค่ะกับคารวะอาจารย์หมอเขียวค่ะเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะวันนี้นะคะก็คงจะตื่นเต้นเหมือนพี่น้องคนอื่นๆนะคะอยากจะมีเรื่องที่จะขอปรึกษาพี่น้องนะคะเล่าให้ฟังแล้วก็ช่วยแต่งล้างกิเลสนะคะล้างกิเลสของตัวเองคือเรื่องการกินเจเรื่องการกินเนื้อสัตว์อะไรนี่ก็ทำได้ในระดับหนึ่งเนาะเพราะว่าเรากินเจอยู่แล้วแต่ตอนนี้ก็มาเพียงแค่อาจจะมาฝึกกินปรุงให้น้อยลงนะคะกินอาหารลดจืดค่ะแต่ยังมันก็ยังทำไม่ได้ถึงที่พวทธรรมเนาะแต่กิเลสตัวของแตงวันนี้นะคะแต่มีเรื่องอยากเล่าอยากปรึกษาอยากสารภาพให้ฟังว่าคือพอแตงมาเรียนรู้เมื่อก่อนนี้ฟังอาจารย์มาในระยะ3-4 ปีฟังก็ฟังเฉยๆค่ะฟังก็ไม่เชิงว่าเฉยๆนะคะก็เก็บมาใช้บ้างแต่มันไม่ได้ทำอะไรมันไม่ได้ก่อเกิดอะไรเนาะแต่พอเรามามีค่ายสุขภาพเกิดขึ้นเรามีหมู่มีกลุ่มเกิดขึ้นทำให้เราได้เจอพี่น้องจิตอาสาทำให้เรามีพลังที่อยากจะทำเอาแบบจริงจังนะคะเราก็เลยตั้งศีลว่าอยากมาเรียนรู้ทางแพทย์วิถีธรรมนะคะแต่คราวนี้มันมีเหตุที่ว่าแตงไม่ค่อยมีเวลาเข้ามาในห้องต่างๆอาจจะมีงานของตัวเองนะคะวันนี้ทุกวันนี้แตงเขาเรียกว่าศึกษาธรรมะอยู่อีกสายหนึ่งนะคะแล้วก็มันต้องไปศึกษาตรงนั้นไปดูแลตรงนั้นแต่คราวนี้พอเรามาตรงนี้มันกิเลสของมันเกิดมันเหมือนว่าอยากได้อยากมาศึกษาเรียนรู้ทางเนี้ยแต่ทางนั้นมันก็ทิ้งไม่ได้ค่ะแต่ก็โอ้ยทำยังไงแล้วเราเข้าไปแล้วเราจะมาไปทำกับเขาได้ไหมจะมาทำส่งการบ้านได้ไหมจะมีเวลาเข้าไปฟังที่เขาเรียนรู้เขาทำงานอะไรกันหรือเปล่าแบบนี้นะคะก็เลยว่าไม่พี่น้องช่วยแก้ไขจิตใจตรงนี้ให้หน่อยว่าจะทำยังไงดีค่ะมีประมาณนี้ค่ะในฐานะนักศึกษานะคะแล้วก็ฟังธรรมอาจารย์มาพักใหญ่แล้วตอนนี้คุณแตงใช้วิธีการไหนอยู่คะเหลี่ยมมุมไหนที่ทำไปแล้วบ้างคะคืออะไรคะตอนนี้ใช้วิธีการการไหนคะเราก็อยู่สถานการณ์ที่มีสองทางทำที่กำลังปฏิบัติอยู่คู่กันเนี่ยตอนนี้ทำยังไงให้ใจผาสุกอยู่คะที่ทำอยู่ก็พยายามว่าเพราะว่างานเก่าเราก็ทิ้งไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ที่เรารับผิดชอบไปแล้วแต่พอเรามาศึกษาทางนี้เราก็ชอบอีกเราก็อยากศึกษาอยากมาเรียนรู้การพึ่งตนอยากมาเอาความรู้ที่เรามีตรงเนี้ยไปช่วยคนอื่นได้บ้างแต่มันเก่งที่ว่าไม่มีเวลามาเข้าหมู่กลุ่มกลัวทำไม่ได้ค่ะก็พยายามดึงเอาคำสอนของอาจารย์ที่บอกว่าทำได้เท่าไหร่ก็ทำเอาตามฐานของตัวเองนะคะก็พยายามทำอยู่แต่มันยังก็ยังกังวลอยู่ค่ะว่าเฮ้ยเราจะทำก็อยากส่งการบ้านค่ะแล้วคราวนี้มันก็เหมือนกับเราไม่ค่อยได้ฟังไม่ค่อยได้เรียนแล้วมันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ก็ชิงที่จะเข้ามามีกลุ่มไหนโผล่มาแต่ก็แอบเข้าไปฟังบางทีเข้าไปฟังแล้วพี่น้องก็ถามว่าเป็นนักศึกษาวิชารามไหมก็บอกไม่ใช่ขอเข้าฟังเฉยๆได้ไหมแต่พี่น้องในกลุ่มก็จะดีมากค่ะคือเปิดโอกาสให้ทุกคนไปเรียนรู้นะคะแต่ก็ไปขอฟังเขาอยู่ในห้องต่างๆนิ่งๆอยู่ก็ฟังเฉยๆค่ะคนนั้นพูดคนนี้พูดอย่างเงี้ยอยากศึกษาอยากไปเรียนรู้นะคะก็พยายามดูที่ว่าก็คงจะเป็นที่ว่าทำได้เท่าไหร่ก็คงจะต้องเป็นฐานของตัวเองประมาณนั้นหรือเปล่าคะแต่ถ้าพี่น้องจะมีคำที่จะช่วยให้แตงได้มีความที่สบายใจมากขึ้นหรือว่าเราจะวางใจตรงไหนได้ดีขึ้นกว่านี้อะคะอยากได้คำชี้แนะจากพี่น้องอะค่ะขอบคุณค่ะ
ค่ะค่ะมีท่านใดยกมือไหมคะพี่ๆวิชารามหลักสูตรนะคะนักศึกษารุ่นพี่คะค่ะก็จริงๆอาจารย์ก็คือถามว่าที่ท่านที่หลักสูตรหลักๆเด่นๆของแพทย์วิถีธรรมนะคะก็คือเรื่องอริยสัจ4ซึ่งการทำอริยสัจ4ได้ดีเนี่ยเริ่มต้นจากการตั้งอริยศีลสักอย่างนึงค่ะนะคะตั้งต้นอริยสัจ4อริยศีลสักอย่างนึงแล้วก็เรียนรู้เนี่ยค่ะแล้วก็มาส่งการบ้านเพราะนั้นเราก็ฟังทำตามที่ท่านจัดสรรได้นะคะแต่ตั้งศีลสักข้อนึงแล้วสังเกตนะคะดูซิว่ามันมีลีลาไหนที่ทำให้เราสุดท้ายเราไม่เป็นไปตามศีลข้อนั้นนะคะนะคะส่วนเฉียงจะเล่าประสบการณ์เฉียงก็เคยอยู่ในเส้นทางที่ต้องเลือกของทางธรรมหลายๆเส้นทางเนี่ยแหละค่ะนะคะตอนนั้นก็คือเวลาเราอยู่ตรงไหนเราก็ทำเต็มที่กับตรงนั้นนะคะแล้วก็ผาสุกกับตรงนั้นนะคะเราจะพอได้อยู่ตรงนู้นเนี่ยเราก็จะไม่กังวลว่าทางนี้เขาเรียนอะไรอยู่ อยู่ทางนี้เราก็จะไม่กังวลว่าเพื่อนทางนั้นเขาจะบ่นว่าเราทำไมไม่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นคือสิ่งที่เราสู้ตลอดเวลาช่วงนั้นแล้ววันหนึ่งค่ะเมื่อเขาเรียกอะไรนะจะบอกว่าอาจจะเป็นวิบากดีหรือวิบากร้ายไม่รู้เหตุการณ์เนี่ยค่ะมันจะทำให้สุดท้ายจะจัดสรรเองค่ะว่าเราเหมาะที่จะอยู่ตรงไหนหรืออย่างไรแต่ณถึงตรงนั้นเนี่ยค่ะจริงๆถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆไม่ว่าอยู่ตรงไหนเราก็ผาสุกได้ค่ะใช้เวลาอยู่ประมาณเกือบปีเหมือนกันนะคะตอนที่ตัดสินคือออกมาแล้วเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เป็น2เส้นทาง3เส้นทางที่เลือกได้อยู่นะคะตอนนั้นเป็นคนทำงานฟรีนะทุกคนก็ต้องการใช่ค่ะก็เราก็ห่วงอย่างว่าค่ะคืออยู่ตรงนั้นก็เอ๊ะทางนี้เห็นเขาเปิดกลุ่มเปิดห้องไลน์อยู่เราก็อยากไปรู้เขาคุยอะไรกันกิเลสมันก็เข้ามาค่ะบอกว่าอยากไปฟังพี่น้องพูดอะไรกันไปถึงไหนแล้วนะเราก็อยากมาเรียนรู้ค่ะแต่เราก็ตรงนั้นก็ต้องทำค่ะตรงนี้ก็อยากรู้ก็เลยทำให้สับสนค่ะวุ่นวายไปหน่อยนึงค่ะเขาเรียกเป็นโอกาสดีใช่ไหมคะเจอกิเลสชัดเจนเจอสิ่งที่จะต้องล้างชัดเจนนะคะใช่ค่ะเอามาช่วยกันล้างกิเลสนะคะความอยากนี่คือเหตุแห่งทุกข์ใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยทัศนีต้องมาประเมินตัวเองว่าเราอยากอะไรตอนนี้สิ่งที่เป็นทุกข์น่ะรู้แหละรู้แล้วว่าเรามีความไม่สบายใจนะคะแต่ต้องจับให้ได้ว่าความอยากของเราคืออะไรเราอยากอะไรตอนนี้เราทุกข์กับอะไรนี่แหละค่ะเราอยากอะไรนะคะเรามีความต้องการอ่ะความต้องการของเราสิ่งที่เราอยากให้ได้ดังใจของเราน่ะคืออะไรก็คืออยากเข้ามาศึกษาตรงนี้อ่ะค่ะแต่คราวนี้ตรงของเก่าเราก็ทิ้งไม่ได้มันเป็นหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบก็ตรงนี้มันเป็นความอยากที่อยากเข้ามาศึกษาเราอยากเข้ามาศึกษานี่คือเหตุแห่งทุกข์ของเราใช่มั้ยคะนี่ความอยากของเรานะคะคือเหตุแห่งทุกข์อยากเข้ามาศึกษาแล้วทีนี้ถ้าจะพ้นทุกข์ได้เนี่ยที่เราเรียนมา10วันหรือว่ามากกว่านั้นที่เราฟังอาจารย์มาเนี่ยถ้าความอยากมันคือความทุกข์ใช่ไหมคะแล้วทีนี้สิ่งที่จะเป็นทางสภาพของทุกข์จะดับไปก็คือหมดความอยากตัวนั้นหมดอยากก็หมดทุกข์ใช่ไหมคะกล้าที่จะไม่ได้ตามที่ใจเราอยากให้ได้เราก็จะไม่ทุกข์ใจแล้วทีนี้เนี่ยมันก็จะมีคิดตามพอทัศนีคิดตามน่าจะคิดออกอยู่เพราะว่าฟังธรรมอาจารย์มาเยอะมากแล้วเราจับตัวอยากของเราได้แล้วนะคะเราจับตัวอยากของเราได้แล้วตอนนี้เหลือว่าเราสภาพนิโรธนี้พอจะนึกภาพออกไหมคะอาจารย์จะสอนช่วงหลังนี้เราจะใช้คำไม่ยากมากก็คือกล้าที่จะไม่ได้ดังใจเราหมายน่ะตอนนี้ใจเราหมายคือเราหมายอะไรก็ไม่รู้จริงๆเราสับสนอยู่นะว่าเราอยากทำทั้งสองอย่างให้ได้ดีเราทำความอยากของเราเนี่ยก็คือเราปรารถนาเราอยากมาอยู่กับหมู่กลุ่มถ้าเราชัดเจนในความอยากของเราเราจะไปสู่ทางพ้นทุกข์ได้คือเราจะแก้ปัญหาได้นะคะเราจะต้องเคลียร์ตัวนี้ให้ชัดก่อน
ทีนี้เนี่ยถ้าเราเอาคำว่าอย่างนะอาจารย์จะสอนวิธีการที่เราจะมีสภาพนิโรธว่าไม่อยากให้ได้ให้มันเกิดได้ทั้งสองอย่างจะได้มาอยู่ในหมู่กลุ่มได้เข้ามาเรียนรู้ก็ได้หรือไม่เข้ามาไม่เข้ามาเรียนรู้เราก็เป็นสุขได้แล้วก็ยินดีได้เราก็จะไม่ทุกข์ใจทีนี้น่ะเราก็ต้องมาพิจารณาแหละตัวพิจารณานะคะพิจารณาเรื่องเราเชื่อชัดเรื่องกรรมหรือเปล่าเราเชื่อชัดเรื่องกรรมตอนนี้เราคิดว่าตอนนี้เรากำลังรับอะไรอยู่ถ้าเราเชื่อชัดเรื่องกรรมนะคะถ้าเราเชื่อชัดเรื่องกรรมว่าตรงนี้เรายังไม่ชัดเจนเรายังสับสนนะเรายังเลือกไม่ได้จริงๆถ้าเรามีปัญญาเพิ่มมากขึ้นมีปัญญาเพิ่มมากขึ้นเราจะมีจุดพิจารณาว่าชีวิตของเรามันไม่ได้ยาวนานนะคะทางแห่งการพ้นทุกข์เป็นทางเอกสายเดียวทีนี้น่ะถ้าเราพบทางแห่งการพ้นทุกข์ที่ชัดเจนถูกตรงเราจะมุ่งไปตรงนั้นหรือเปล่าเราจะกล้าที่สละสิ่งหนึ่งที่เรานี่แหละเราจะมีความกล้าในการที่จะสละสิ่งต่างๆเพื่อมาเดินในเส้นทางที่เป็นทางตรงสู่ความพ้นทุกข์นี้หรือเปล่าตรงนั้นก็คือจะอาศัยความกล้าของเราอีกข้อหนึ่งตอนนี้เราตรวจถ้าเราตรวจชัดๆถ้าเราตรวจเป็นขั้นๆมาแล้วเราจะชัดเจนอันไหนที่เราทำถูกมันจะโล่งจะโปร่งมันจะไม่อึมครึมมันจะดูทางนั้นจะโล่งมันจะผ่องใสไปเรื่อยอะค่ะแต่ถ้าเรายังความคิดของเรามรรคของเราเนี่ยค่ะความคิดความเห็นของเรามันยังไม่ถูกตรงเนี่ยมันก็จะไม่ชัดมันก็จะรู้สึกยังอึมครึมอยู่ตอนนี้เราต้องไปดูที่ใจของเราจับให้ได้ชัดๆเหตุแห่งทุกข์ของเราเราอยากอะไรแล้วเราก็กล้าที่จะไม่ได้ดั่งใจนั้นได้แต่ทีนี้ถ้ามันไม่ใช่มันยังมีอีกนะคะถ้ามันไม่ใช่เนี่ยมันก็จะไม่โล่งนะมันก็จะยังไม่โล่งค่ะมันจะเป็นเพราะความสัมมาทิฏฐิคือมันต้องเป็นสัมมาความเห็นของเรามันต้องเป็นสัมมามันถึงจะรู้สึกว่าโล่งโปร่งตอนนี้แต่สภาพแบบนี้พี่น้องเราหลายท่านก็เป็นไม่ใช่มีเราคนเดียวหรอกนะคะเพราะว่าทุกคนอ่ะแสวงหาทางแห่งความพ้นทุกข์ทีนี้เราก็จะมีกว่าเรามาจะมาถึงตรงนี้เราก็มาผ่านมาหลายทางเหมือนกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ายังไปเจอตั้งหลายทางแล้วบางทีเนี่ยไม่ใช่บางทีแหละนะคะสัจจะก็คือมีวิบากที่ต้องไปชดใช้ต้องไปหลงทางอยู่ตรงนั้นกว่าจะมารู้ทางที่ถูกตรงก็คือต้องผ่านน่ะวิบากยังไงก็หนีไม่พ้นก็ต้องผ่านก็ยินดียอมรับด้วยความเต็มใจแต่สุดท้ายนะคะถ้าเรายังภาคเพียรบำเพ็ญอยู่สิ่งที่เป็นวิบากที่เราจะชดใช้น่ะมันก็จะลดลงมันก็จะหมดไปเพราะว่าถ้าเราได้ใช้มันหมดแน่นอนใช่ไหมคะลดลงแน่นอนถ้ามีมากก็ยังไม่หมดสักทีเดียวก็จะค่อยๆลดลงแต่ยังไงก็คือไปในทิศทางที่ลดลงตรงนี้เราตอนนี้เราภาคเพียรอยู่ในหมู่ก่อนแล้วสิ่งที่เราจะเจริญขึ้นมาได้จะช่วยให้เราลดวิบากลงได้มากที่สุดอย่างหนึ่งก็คือเราเพิ่มศีลใช่ไหมคะเราเพิ่มศีลตอนนี้ทัศนีเนี่ยยังคิดอะไรไม่ออกเพิ่มศีลไว้ก่อนเพิ่มศีลขึ้นไปแล้วเราจะมีสิ่งดีๆเข้ามาเราลองเลือกดูค่ะว่าเอ๊ะเราเอาอะไรที่เราเลิกลดละเลิกได้ง่ายไม่ยากไม่ลำบากก่อนก็ได้ก็เพิ่มขึ้นมานะคะอันไหนที่มันยากก็เอาไว้ก่อนก็ได้ก็จะได้มีปัญญารู้ทางที่ชัดมากยิ่งขึ้นตอนนี้เราจะไม่พูดเพื่อที่จะบอกว่าไปทางไหนแต่เราจะใช้ปัญญาของตัวของเราเองนะคะตัวของแต่ละท่านเองเป็นผู้ที่จะเลือกเส้นทางเพราะว่าตรงนั้นน่ะคือจริงที่สุดแล้วท่านจะสบายใจที่สุดตอนนี้ดีแล้วที่เรามาเปิดเผยทุกนี้กับพี่น้องแสดงว่าเราจับทุกของเราได้แล้วแล้วเราก็นึกอะไรไม่ออกเพิ่มศีลไว้ก่อนนะคะตอนนี้เราจะให้เราเลือกที่จะเพิ่มศีลเพื่อจะได้มีปัญญารู้ว่าทางที่เรา
ถูกตรงของเรานั่นคือทางไหนหรืออย่างไรคะก็ได้ยินอาจารย์พูดเมื่อเช้านะคะก็จริงๆได้ยินหลายครั้งแล้วแต่เมื่อเช้านี้ก็คือมาสะกิดใจเราอีกที่ท่านบอกว่าทำอะไรไม่ได้ก็เกาะหมูไปเรื่อยๆพิงเชือกไปเรื่อยๆได้นิดนึงก็ยังดีค่ะแต่ก็ยึดคำนี้นะคะว่าก็อย่างน้อยถ้าเราทำอะไรไม่ได้มากก็คงจะก็ดีกว่าไม่เข้ามาเรียนรู้นะได้มานิดนึงก็ยังดีแต่ถามว่าไม่ได้นิดนึงค่ะมาตรงนี้ได้เยอะเลยค่ะก็ได้หลายๆอย่างตอนนี้ก็มีการจับการรู้จักกิเลสตัวที่ว่าเพ่งโทษคนอื่นนะคะมองที่ว่าทำไมเขาถึงต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ทำไมคนนั้นถึงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างเงี้ยคือเพ่งโทษเขาในทางที่ไม่ดีค่ะแต่พอเรามาศึกษาเรารู้ว่านี่คือเป็นการเพ่งโทษเขาไปสงสัยเขาแบบต้องเป็นคนนั้นแน่นอนเลยคนนั้นต้องอย่างเงี้ยมันสงสัยเขาแต่ทั้งๆที่เราก็จับผิดเขาไม่ได้นะคะแต่พอเรามาศึกษาจากหมู่กลุ่มนะคะแดงจับกลุ่มอยู่กับกลุ่มของพี่ขวัญ นะคะเขาช่วยลดกิเลสเขาช่วยให้ตรงนี้ได้ขึ้นมากเลยค่ะก็เลยรู้ว่าอ๋อนี่คือมันไม่ดีนะจากนั้นแดงก็นำมาใช้แล้วก็เอามาพูดได้ว่าต่อไปนะคือตั้งศีลว่าจะไม่เพ่งโทษคนอื่นก็เริ่มมาใช้กับคนในบ้านว่าพอคนอื่นก็จะพูดก็บอกเราอย่าไปพูดนะเพราะเราไม่มีหลักฐานเราไม่แน่ชัดว่าคนนั้นเขาทำจริงเราไม่พูดดีกว่านี่ก็คือนำมาพูดนำมาใช้กับคนในบ้านบางทีแม่เนี่ยมักจะพูดว่าคนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้น่ะแม่มักจะพูดเราก็บอกว่าแม่ถ้าเราไม่รู้แน่ชัดว่าเขาทำจริงหรือเปล่าเราอย่าไปพูดเดี๋ยวมันเป็นกรรมปากแล้วก็พยายามเอามาพูดกับแม่แบบนี้ค่ะแล้วก็ใช้ในหลายๆข้อนะคะวันนี้ก็อาจจะการตั้งศีลเพิ่มนะคะก็จะฝึกกินเอาเป็นเอาง่ายๆก่อนเนาะเอากินมื้อเดียวอาทิตย์ละ1วันเอาอาทิตย์ละ1วันเอาวันเกิดตัวเองนะคะตัวเองถึงวันพฤหัสจะขอกินมื้อเดียวในวันพฤหัสนะคะเพราะว่าตั้งศีลมาเรื่อยๆก็คือจากที่ว่ากินของจุกจิกนะคะก็ไม่กินก็ทำได้มาในระดับนึงนะครับมีอะไรแต่มันยังมีกิเลสมีอะไรก็รีบเอามากินตอนที่เรากินอยู่ในมื้อกลัวมีความไม่ได้กินอ่ะก็เอามากินให้หมดเลยอะไรก็รีบเอามาเพราะว่าเดี๋ยวเหลือเวลานั้นเราไม่ได้กินแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะพยายามลดลงนะคะแล้วก็ไม่ทานข้าวมื้อเย็นศีลแต่ข้อนึงก็คือไม่กินมื้อเย็นนะคะก็ทำได้อยู่ในระดับนึงแต่บางมื้อก็เขาเรียกว่าศีลขาดศีลเนาะมันก็ยังแอบไปกินถ้าวันไหนมันหิวจริงๆมันเหนื่อยมันล้าก็ยังไปแอบกินนิดๆหน่อยๆกินไม่เยอะแล้วก็เรื่องกาแฟก็เลิกตั้งแต่เริ่มฟังอาจารย์มาตั้งแต่ปีนั้นไม่รู้หรอกว่าเป็นการตั้งศีลนะคะพอฟังอาจารย์พูดว่ามันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ก็เลิกกินเฉยๆนี่แหละเลิกกินเขาว่าเลิกทำไมเลิกเฉยๆไม่อยากกินเขาบอกว่าอาจารย์หมอเขียวบอกว่ามันไม่ดีก็เลิกอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มทำได้นะวันนี้ขอตั้งศีลว่าจะทานข้าวมื้อเดียวในวันเกิดของตัวเองนะคะนั่นคือวันพฤหัสก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะคะที่ช่วยให้ชี้คำให้ว่าจะตัดสินใจยังไงว่าเราจะเดินทางไหนเพื่อความให้เราไม่ทุกข์ในความทุกข์ความกังวลของเราที่เรามีอยู่ว่าอยากทำตรงนี้ก็ทิ้งไม่ได้ตรงนี้ก็อยากทำให้เราฟุ้งซ่านนะคะทุกข์ใจใหญ่เลยมานอนคิดฟุ้งไปทั่วเลยจะทำยังไงจะปรึกษาใครดีถ้ามองครบรอบสุขงอมแล้วมันก็จะทิ้งได้ไม่ยากนะคะตอนนี้เรามาเตรียมความพร้อมของเราก่อนค่ะเพิ่มศีลเดี๋ยวครั้งต่อไปนะคะทัศนีก็จะมารายงานให้เพื่อนฟังต่อนะคะติดตามตอนต่อไปนะคะตอนนี้เราก็คือร่วมอนุโมทนากับทัศนีนะคะสาธุค่ะขอบคุณค่ะค่ะจริงๆมีรุ่นพี่จะให้กำลังใจนะคะแต่ตอนนี้ยังไงดีคะดร.นิตยาพรมีรุ่นพี่ตั้งใจจะให้กำลังใจหรือว่าให้คำปรึกษาคุณทัศนีอยู่ค่ะมีปัญญาใครปัญญาใครยกมืออยู่ค่ะปัญญาใช่ไหมคะปัญญานางงั้นก็เชิญปัญญานางค่ะเองไม่ได้อีกไม่ยอมไม่เปิดอันนี้ให้
แต่เสียงชัดแล้วค่ะอาจารย์เห็นหน้าแล้วด้วยค่ะเห็นหน้าแล้วนะฝากกันไปทางนู้นชัดนะค่ะโอเคทางนู้นชัดเจนก็ว่ากันไปอาจารย์คงพูดไม่ยาวนักหรอกนะเท่าที่ฟังหลายท่านก็พี่น้องเราก็ได้ให้ข้อมูลไปพอสมควรแต่เท่าที่ฟังดูนี่คือมันมี 2-3 ประเด็นประเด็นแรกนี่มันก็เป็นเรื่องของกิเลสที่มันหลายตัวที่มันรุมเร้าเนาะมันหลายเหลี่ยมหลายมุมมันก็อยู่ในระหว่างโมหะเรียกว่ามั่วรู้อะไรก็ไม่รู้นะลุมไปหมดงงไปหมดเลยถ้ากรณีอย่างนี้ให้กำจัดกิเลสไปทีละตัวทีละตัวกำจัดไปทีละตัวทีละตัวทีละตัวมันจะเบาไปเรื่อยๆนะมันจะค่อยๆรู้กำจัดตัวที่รู้ชัดๆหนึ่งตัวไปมันก็จะเบาไปเรื่อยๆนั่นแหละเอาตัวชัดๆไปหนึ่งตัวนะแล้วก็เพิ่มไปอีกชัดตัวไหนก็กำจัดความอยากไปเรื่อยๆกล้าที่จะไม่ได้ตามที่อยากไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะนี่คือสิ่งที่เราต้องทำนะทำไปทีละตัวทีนี้นี่ประเด็นที่หนึ่งนะประเด็นที่สองก็คือว่าก็กำลังเห็นว่ากำลังชั่งว่าจะเอาทางไหนกันแน่เดินไปอีกทางหนึ่งก็อยากไปอีกทางหนึ่งก็อยากไปอย่างนี้เป็นต้นนะก็มีหน้าที่การงานอยู่สองด้านหลักๆใช่ไหมก็ด้านหนึ่งก็ยังอยากทำอยู่อีกด้านหนึ่งก็อยากก้าวไปนี่ก็คือสิ่งที่เราอยากจะทำเนาะอันนี้ก็เราก็ต้องดูด้วยปัญญาของเราว่าอะไรคือทางพ้นทุกข์ที่แท้จริงต้องชัดให้ได้พอชัดเราก็มุ่งที่จะไปทางนั้นพอมุ่งที่จะไปทางนั้นเนี่ยเราก็ต้องตรวจดูว่าวิบากเขาปล่อยไหมแต่ในทางที่เรายังต้องรับผิดชอบอยู่นะเราเห็นแล้วอีกทางหนึ่งเป็นทางพ้นทุกข์แต่ทีนี้เมื่อเราเห็นแล้วเนี่ยเราไปได้เลยไหมถ้าไปได้เลยโดยไม่มีอะไรขวางกั้นเราก็ไปเลยนะเราก็ก้าวไปเลยแต่ถ้ามันไปได้แค่ไหนแล้วมันมีส่วนขวางกั้นอยู่ส่วนที่ยังต้องรับผิดชอบอยู่ก็แปลว่าวิบากเขายังไม่ปล่อยวิบากร้ายยังไม่ปล่อยเมื่อวิบากร้ายยังไม่ปล่อยเราก็จะต้องใช้วิบากก่อนก็กล้าใช้วิบากไปไม่ต้องไปกลัวกล้าใช้วิบากใช้แล้วก็หมดไปแล้วก็กล้าที่จะยังไม่ได้ในสิ่งที่เราอยากได้นะก็ต้องกล้าที่จะยังไม่ได้ในสิ่งที่เราอยากได้ยังไม่ได้ก็ได้นะก็มีความสุขได้มีความยินดีได้อย่างนี้เป็นต้นเราก็ต้องทำอย่างนี้แหละนะในส่วนที่เราไม่อยากได้ที่มันจะเป็นวิบากต้องรับภาระอยู่เราต้องกล้าที่จะรับภาระนั้นเท่านั้นเองนะก็รับไปก่อนทำป้ายนะทำสองด้านคู่ไปก็ได้แล้วลดกิเลสไปให้จริงลดกิเลสไปให้จริงไปเรื่อยๆเรื่อยๆกำจัดความอยากความกลัวที่จะไม่ได้ตามที่อยากแง่ไหนเชิงไหนก็แล้วแต่ทำไปเรื่อยๆแล้วฟ้าจะค่อยๆเปิดเขาจะเปิดทางให้เราเองว่าให้เราไปในทางที่มันจะพ้นทุกข์ไปเรื่อยๆนะเขาจะค่อยๆคลี่คลายนะภาระหน้าที่เดิมที่เรามีอยู่นะภาระอะไรๆที่มันไม่ใช่ทางพ้นทุกข์เนี่ยเขาจะค่อยๆคลี่คลายให้เราแล้วก็จะก้าวไปสู่ทางพ้นทุกข์ได้นะไม่ต้องใจร้อนมันได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นมันก้าวไปได้แค่ไหนในทางพ้นทุกข์นั้นเราปฏิบัติได้แค่ไหนเรามาเชื่อมโยงเชื่อมต่อกับสัตบุรุษหมู่มิตรดีได้แค่ไหนเราก็เอานะแล้วก็ได้แค่ไหนเอาแค่นั้นก่อนนะไม่ต้องไปอยากได้มากกว่านั้นอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็ยินดีที่มันเป็นไปได้ส่วนตรงไหนที่ยังเป็นภาระอยู่ที่เราก็เห็นว่ามันก็มีส่วนดีอยู่แต่มันยังไม่พ้นทุกข์เราก็ค่อยๆ คลี่คลายไปมันจะมีมันจะมีวิบากดีคอยช่วยอยู่นะเราชดใช้วิบากร้ายนั้นไปแล้วก็มีวิบากดีคอยช่วยถ้าวิบากดีเต็มรอบเมื่อไหร่มันจะคลี่คลายมันจะมีช่องที่จะทำให้เราก้าวไปสู่ทางพ้นทุกข์ได้มากขึ้นมากขึ้นนะอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องใจร้อนอะไรบำเพ็ญไปเรื่อยๆเรามันก็จะก้าวหน้าไปเรื่อยๆอ้าวสาธุขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์หมอเขียวค่ะภาคเพียรทำดีเรื่อยไปใจเย็นข้ามชาตินะคะทัศนีค่ะค่ะเชิญท่านต่อไปค่ะคุณบุษกรค่ะพอมีป้ายนางยกมือพอดีป้ายนางหลุดจากยกมือมามองไม่ชัดป้ายนางจะเติมอีกเล็กน้อยไหมคะ
เปิดไมค์ให้ปยานางหน่อยค่ะเดี๋ยวลำดับต่อไปคุณบุษกรเตรียมตัวนะคะค่ะคุณบุษกรป้านางให้ตัวอย่างของปยานางแล้วกันนะระหว่างการตัดสินใจที่ยากยิ่งในชีวิตของทัศนีค่ะปยานางคุณทัศนีคุณทัศนีคุณแตงค่ะโอเคค่ะทีนี้ตอนที่ป้ายานางจะออกจากบ้านเนี่ยป้ายานางมีกิจการ4กิจการแล้วในฐานะที่เป็นภรรยาที่จะต้องช่วยดูแลกิจการทั้งหมดแล้วป้ายานางมาพบว่าโอ้แพทย์วิญญาณนี่สุดยอดแล้วก็เลยบอกสามีบอกว่าเฮ้ยเราเลิกกิจการดีไหมไปอยู่แพทย์วิญญาณดีกว่าสามีบอกไม่เอาฉันมีคนงานอยู่ตั้งเยอะฉันยังชอบที่จะทำงานป้ายานางบอกถ้าคุณอยู่แต่ว่าฉันจะไปแล้วนะแต่พอพูดว่าจะไปแล้วไม่ได้ไปทันทีนะเขาวางแผนค่ะวางแผนเพราะมันเราเวลาเราจะทำคือเรามั่นใจว่าทางนี้แหละเป็นทางเดียวแล้ววางแผนเลยค่ะเอาคนมาช่วยคือจริงๆอันแรกก็คือเราต้องบอกว่าถ้าเราไม่อยู่เนี่ยกิจการเขาจะล้มไหมอันนี้สำคัญนะเพราะว่ามันเกี่ยวถึงพันถึงลูกชายสองคนของป้ายานางด้วยล้มก็ต้องปล่อยให้มันล้มเห็นไหมทางทำเนี่ยชนะทุกอย่างได้นะล้มก็ปล่อยให้ล้มมันอยู่ที่เขาตอนนั้นยังไม่เก่งเรื่องวิบากเท่าไหร่ยังไม่รู้กรรมของคนเนี่ยแต่ละชีวิตเนี่ยมันมีคำตอบของมันอยู่แล้วโอ้ถ้าป้านางรู้ตอนนั้นป้านางเดินออกมาเลยไม่ต้องเตรียมอะไรมากแต่ตอนนั้นวางแผนเตรียมเอาพี่น้องเข้ามาเอาเนี่ยแล้วระหว่างในใจก็เอ้ยถ้าฐานะที่ภรรยาไม่อยู่บ้านเนี่ยถ้าเกิดสามีไปมีเมียคนก็ยอมเห็นไหมสองอันแล้วนะยอมให้มีภรรยาใหม่นะฮะแล้วก็ยอมที่จะล้มกิจหมายว่ากิจการแย่ก็ได้นะฮะขอให้เราได้ไปพอเราละไอ้สองตัวใหญ่นี้ได้เนี่ยนะฮะโอ้โหมันคือมันจะมีเอาคนนู้นมาช่วยคนนี้มาช่วยจ้างคนมาทำงานสอนทุกอย่างเลยค่ะสอนทุกอย่างใช้เวลาประมาณสักสามเดือนนะในการที่จะเตรียมทุกอย่างเนี่ยแล้วก็เขียนป้ายที่บ้านเนี่ยจะเขียนป้ายแจกไว้อันไหนริดร้อนริดเย็นแล้วจะทำยังไงจะทานยังไงเพราะตอนนั้นเขาเป็นมะเร็งด้วยเห็นไหมเห็นไหมมันมีมะเร็งอยู่เข้ามาเกี่ยวข้องมันมีทั้งสามแฟกเตอร์ใหญ่ๆอะค่ะสุดท้ายป้านางก็ชนะมาได้เลยค่ะก็ปล่อยเลยค่ะถ้าสมมติว่าเขาจะหายเขาก็หายด้วยตัวเขาเองเพราะสอนทุกอย่างแล้วทำให้ดูทุกอย่างแล้วนะคะก็ออกมาตัวที่สำคัญที่สุดก็คือถ้าเราไม่อยู่เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเก่งคนเดียวคนอื่นก็ทำหน้าที่ได้ใช่ไหมฮะแล้วถ้าเขามีภรรยาใหม่ก็ยิ่งดีค่ะอย่างน้อยก็มาช่วยแบ่งเบาภาระได้เพราะว่างานตั้งกี่สี่กิจการมันต้องมีคนช่วยเยอะอ่ะนะก็เราขอเอาตัวรอดมาอันนี้เป็นนางยกตัวอย่างแค่สั้นๆแต่ป้านางได้ทำจริงแล้วออกมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็10กว่าปีแล้วนะคะแต่ไม่ได้ว่าไม่กลับบ้านนะฮะเราก็ยังเป็นเพื่อนกันแล้วเรายังเป็นเพื่อนกันตราบตาบจนวินาทีสุดท้ายคือเขาเนื่องจากเขาเป็นมะเร็งเขาอยู่มาได้อีก12ปีนะแล้วก็สุดท้ายเขาก็ต้องจากปยานางไปเพราะว่าแฟกเตอร์ต่างๆที่1อาหารการกิน2เครียดอะไรต่อมีอะไรสุดท้ายเงินไม่ได้ตอบโจทย์นะแล้วป้านางยังอยู่มาจนได้ปัจจุบันนี้นะอายุก็74แล้วอันนี้เป็นตัวอย่างให้ฟังไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเป็นวิธีการอันหนึ่งแต่ถามว่าอธิศีลต้องมีค่ะถ้าอธิศีลเราเพิ่มได้เรื่อยๆเช่นมีข้อแม้ว่าต้องกินมื้อเดียวอะไรอันนี้เป็นตัวช่วยที่เร็วมากเลยนะฮะบางทีเราอาจจะไม่ต้องรอถึง3เดือนบางทีแพทย์3อาทิตย์มันก็มาได้อธิศีลเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งตัวช่วยแต่ตอนนั้นไม่เก่งไงคะยังไม่รู้ว่าจะต้องตั้งอธิศีลยังไงก็ใช้แบบเขาเรียกว่าใช้แรงอย่างเดียวใช้ความคิดอย่างเดียวค่ะขอบพระคุณนะคะนี่เป็นแค่กุศโลบายที่พูดให้ฟังค่ะเราไม่จำเป็นต้องเก่งคนเดียวค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะสาธุค่ะปยานางมาแบ่งปันนะคะในส่วนที่ปยานางได้มีประสบการณ์การปฏิบัติมาแต่ละชีวิตจะมีองค์ประกอบที่ต่างกันนะคะแต่นี่คือกรณีศึกษานะคะที่เรากำลังคอนเฟอเรนซ์เคสชีวิตจริงของแต่ละท่านค่ะในช่วงต่อไปคุณบุษกรจะมาเสนอการบ้านค่ะเชิญคุณบุษกรค่ะ